ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จริยาอินทนินท์ค่ะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่โครงการค่ายวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์นะคะปีนี้เป็นครั้งที่3นะคะสำหรับสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์นะคะคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์นะคะในโครงการนี้นะคะเรามีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็เพื่อที่จะสื่อสารไปกับน้องๆนะคะชั้นมัธยมศึกษานะคะปีที่6นะคะมาเข้าร่วมกิจกรรมกับเราเพื่อให้รู้เกี่ยวกับศาสตร์ทางรัฐประศาสนศาสตร์นะคะศาสตร์ทางด้านการบริหารการเมืองการปกครองนะคะการบริหารการปกครองท้องถิ่นนะคะหรือแม้แต่การบริหารงานตำรวจนั่นเองนะคะซึ่งในสำหรับปีนี้นะคะเราก็ได้มีน้องๆนะคะที่สนใจนะคะทั้งหมด50คนด้วยกันนะคะ8โรงเรียนนะคะถ้ายังไงนะคะก็สามารถติดตามนะคะโครงการนี้นะคะได้จากเพจสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์นะคะอย่าลืมติดตามชมกดไลค์กดแชร์ได้นะคะขอบพระคุณค่ะ